สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาชวนเพื่อนๆปั่นนะคะปั่นเพื่อสุขภาพวันนี้ส่วนผสมง่ายมากมีแค่3อย่างเองนะคะสำหรับการปั่นวันนี้นะคะเราจะปั่นเพื่อสุขภาพนะคะเพิ่มโปรตีนให้กับร่างกายนั่นเองนะคะส่วนผสมหลักๆเลยนี่เลยนะคะไข่ขาวค่ะไข่ขาวตัวนี้นะคะเราได้มาจากแมคโครค่ะคือไม่ต้องมาเสียเวลาแยกไข่แดงไข่ขาวเลยนะคะหาซื้อได้ที่แมคโครนะคะส่วนผสมต่อไปก็คือผงคาคาวนั่นเองนะคะทีนี้หลายๆคนจะสับสนกับโกโก้แล้วก็ผงคาคาวนะคะเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงให้ฟังนะคะว่ามันแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะทีนี้มาดูโกโก้แล้วก็คาคาวนะคะต่างก็มาจากเมล็ดของต้นโกโก้นั่นเองแต่ว่าจะมีกรรมวิธีการแปรรูปที่แตกต่างกันทำให้คุณสมบัติแล้วก็รสชาติที่แตกต่างกันออกไปนะคะส่วนโกโก้นั้นก็จะเป็นการนำเมล็ดมาแปรรูปโดยผ่านการคั่วที่มีอุณหภูมิร้อนสูงและถูกสกัดเอาโกโก้บัตเตอร์ออกไปและเมื่อโกโก้ผ่านความร้อนสูงก็จะทำให้สารอาหารที่มีประโยชน์บางอย่างถูกความร้อนทำลายไปด้วยส่วนผงคาคาวนะคะเป็นการนำเมล็ดโกโก้มาแปรรูปโดยใช้ความร้อนต่ำและให้ผ่านความร้อนค่อยๆช้าๆประมาณนั้นนะคะเมื่อผ่านความร้อนต่ำจึงทำให้สารอาหารครบถ้วนแล้วก็ไม่ถูกทำลายสารอาหารไปมากคาคาวก็เลยถูกจัดให้เป็นช็อกโกแลตที่มีรูปแบบที่บริสุทธิ์แล้วก็มีสารอาหารเยอะกว่าโกโก้นั่นเองนะคะส่วนผสมต่อไปกล้วยนะคะพอดีเรามีกล้วยเยอะมากเลยนะคะเราก็เลยหั่นแล้วก็ทำเป็นปริมาณที่สามารถใช้ได้สำหรับต่อหนึ่งปั่นต่อหนึ่งครั้งนะคะเพื่อความสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะเพราะว่าบางทีนะคะกล้วยที่เราซื้อมามันกินไม่ทันนะคะเราก็เลยใช้วิธีการนี้นะคะกล้วยที่เราใช้วันนี้ก็คือกล้วยหอมนะคะหาซื้อได้ตามท้องตลาดง่ายมากนะคะสำหรับไข่ขาวนะคะไข่ขาวมีประโยชน์มากมายนานาสารพันเลยนะคะไข่ขาวเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสามารถกระตุ้นการทำงานของร่างกายไข่ขาวมีกรดอะมิโนที่ร่างกายจำเป็นต้องได้รับอยู่มากด้วยเหตุนี้เองนะคะไข่ขาวจึงช่วยส่งเสริมการทำงานของเอนไซม์ในร่างกายให้เป็นไปอย่างราบรื่นนั่นเองทั้งยังช่วยให้การหลั่งฮอร์โมนต่างๆในร่างกายเป็นไปด้วยดีโปรตีนในไข่ขาวนะคะมีปริมาณมากพอที่จะช่วยซ่อมแซมเซลล์เนื้อเยื่อในร่างกายป้องกันการเสียหายและการฉีกขาดของกล้ามเนื้อนักกีฬาหรือผู้ที่ออกกำลังกายหนักๆจะนิยมรับประทานไข่ขาวเสริมโปรตีนให้ร่างกายเป็นอย่างดีโอเคส่วนผสมง่ายมาก3อย่างเท่านั้นนะคะวันนี้ไปอย่างรวดเร็วนะคะเราจะทำการปั่นเลยนะคะโอเคอย่างแรกที่เราจะใส่ลงไปเลยนะคะก็คือไข่ขาวค่ะไข่ขาวเราจะใช้วันนี้นะคะ200 ml นะคะปริมาณที่เราใช้นะคะสำหรับ1ท่านนะคะแล้วตามด้วยกล้วยนะคะใส่กล้วยลงไปเลยค่ะตามด้วยผงคาคาวนะคะและหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ใช้ไข่ขาวกลิ่นมันนู่นนั่นนี่แต่เราเคยปั่นแล้วก็ลองกินแล้วนะคะเพื่อนขอบอกเลยว่ากลิ่นไข่จะไม่ได้กลิ่นไข่อะไรทั้งนั้นเลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะกี่ช้อนคะ1ช้อนพูนลงไปเลยค่ะเรามาลองกันเลยอู้ว้าวกลิ่นชวนรับประทานมากๆอืมโอ้อืมอร่อยจริงๆขอย้ำอีกทีนึงว่าไม่ได้กลิ่นไข่เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ช่วยได้แล้วก็มีประโยชน์มากมายนานาสารพัด
ผงคาคาวค่ะทุกคนผงคาคาวตัวนี้นะคะจะสยบกลิ่นไข่เลยนะคะทุกคนแล้วก็ได้รสชาติของความเป็นกล้วยนะคะเป็นกล้วยไปลองดูกันนะคะง่ายมากแค่3อย่างไข่ขาวกล้วยแล้วก็ผงคาคาวนะคะคาคาวนะคะไม่ใช่โกโก้อย่าลืมคาคาวถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะหาซื้อได้เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะข้างล่างนะคะว่าหาซื้อได้ที่ไหนส่วนไข่ขาวก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดง่ายมากนะคะแต่ส่วนมากเราจะใช้ยี่ห้อนี้แบรนด์นี้นะคะแล้วก็คาคาวด้วยนะคะอันไหนดีนะคะเราก็จะบอกต่อนะคะจากประสบการณ์ของเรานะคะทุกคนคลิปหน้าเราไปออกกำลังกายกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีขอบคุณค่ะ